ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะแกงเห็ดร้อนๆของเราค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่แอจะแกงเห็ดค่ะตั้งหม้อแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ใส่พริกใส่กระเทียมใส่มะขามเปียกไปน้อยนึงค่ะแล้วก็รอให้เครื่องมันเดือดรอให้น้ำเดือดจนเครื่องมันออกมาค่ะเนี่ยค่ะขัดหน่อไม้เนาะอันนี้จะเป็นเห็ดแล้วก็ยอดฟักทองแล้วก็ใบแมงลักจากสวนค่ะเห็ดจากป่าผักจากสวนค่ะพอน้ำเดือดแล้วใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะประมาณสักครึ่งช้อนชาประมาณเท่านี้ค่ะจากนั้นเราใส่เห็ดลงไปค่ะแช่แข็งแล้วเอาไว้กินหน้าหนาวได้ค่ะเห็ดที่นี่เนื้อมันแข็งค่ะรสชาติหวานแต่เนื้อแข็งเพราะฉะนั้นเราแช่แข็งได้แบบเป็น6เดือน7เดือนก็ได้อ่ะค่ะถ้าที่บ้านเราเห็ดพวกเห็ดละงูเห็ดอะไรเนื้อมันจะอ่อนใช่ไหมคะแช่แข็งเวลาเราเอาออกมามันก็อาจจะแบบอมน้ำหรือมันเป็นฝอฝอแต่อันนี้คือแช่แข็งปุ๊บเราเอาออกมามันเนื้อมันแน่นค่ะมันก็ยังคงรสชาติเดิมอะค่ะจากนั้นเล่นไฟสักหน่อยค่ะให้เห็ดมันเดือดเนาะใส่เห็ดลงไปแล้วปิดฝาค่ะพอเดือดแล้วใส่ยอดฟักทองลงไปค่ะอะไรนะยอดฟักทองถ้ามีหน่อไม้ก็ใส่หน่อไม้ด้วยค่ะแต่แม่มีเท่านี้เนาะมาแม่แม่แม่อะไรลูกจ้าโอ้เก่งตัวแสบมายุ่งอยู่ข้างๆค่ะรอให้เดือดอีกรอบค่ะรอให้ยอดฟักทองมันสุกแล้วเราก็ปรุงรสพอทุกอย่างสุกแล้วเราใส่ปลาลงน้ำปลาลงไปนะอันนี้น้ำปลาต้มสุกอะค่ะถ้าเค็มเราเติมน้ำถ้าจืดเราเติมปลาค่ะแม่ว่าพอดีแล้วเนาะจากนั้นพระเอกของเราค่ะเราใส่แมงลักลงไปเลยแมงลักจากสวนแม่ชอบแมงลักเยอะๆค่ะมันหอมแล้วเราก็คนเนาะปิดไฟได้เลยค่ะแมงลักจะสุกเกินไปเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดของเราเสร็จแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะมัมมาทีนี้เราก็ตักข้าวเลยค่ะเนี่ยค่ะมัมมาแกงเห็ดร้อนๆของเราค่ะน่ากินมากเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนดูสิคะเนี่ยค่ะอัญญาดากินข้าวกับอะไรคะน้องกินมักกะโรนีค่ะกับทูน่าแล้วก็ข้าวโพดครีมค่ะอะไรคะลูกอัญญามัมมัมให้ดูหน่อยได้ไหมคะโอ้อยากโชว์แกงเห็ดร้อนๆเลยค่ะมาค่ะมาค่ะเ
เห็ดตัวนี้ฝรั่งเขาจะฝรั่งที่นี่ค่ะฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าเห็ดโบเลสำหรับฝรั่งเขาจะเอาไปทำเมนูทานกับพวกสเต็กอะค่ะเป็นครีมใส่พวกเป็นทำเป็นครีมซอสเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะใส่ไวน์ขาวบางคนก็ใส่ครีมแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนี้ยเนี้ยค่ะยายได้ค่ะแปรงฟันค่ะไม่ใช่แปรงโตนะคะเข้าใจไหมคะจ้ะถ้าใครแบบกลัวอ้วนก็กินแค่แกงเห็ดนี่ก็มันก็เป็นหนึ่งเมนูลดความอ้วนได้เพราะว่าเห็ดเขาช่วยระบายค่ะย่อยง่ายดีต่อกระเพาะด้วยค่ะค่ะของอาหารคาวเสร็จทานอาหารคาวแล้วเราก็มาทานของหวานกันค่ะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเมื่อครั้งจะเป็นไข่ขาวกับน้ำตาลตีให้ฟูแล้วเขาก็เข้าอบอะค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้ทานคู่กับครีมหนักอะค่ะครีมที่แบบครีมข้นๆนะคะเนี่ยค่ะของโปรดใครหลายๆคนที่นี่เลยค่ะอันนี้ดาเอาไหนเอานี้ใช่ไหมโอเคข้าปากค่ะข้าปากใหญ่ๆค่ะไอตัวเมอรังเนี่ยค่ะมันจะมีรสหวานค่ะหวานแบบฟูๆกัดไปมันจะคล้ายๆขนมผิงบ้านเราอะเหมือนถ้าใครเคยกินขนมผิงอันนี้เราจะทำอะไรลูกให้มามากินคำหนึ่งได้ไหมอ่ะโอเคจะเอาอะไรคะจะตัดเองหรือยังไงนี่มามาตัดให้นี่แบบนี้อ่ะน้องไม่ชอบครีมค่ะน้องชอบแค่ไอตัวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนอร่อยค่ะถ้าใครเคยรู้จักขนมผิงบ้านเราที่มันจะเป็นก้อนกลมๆแล้วกัดไปมันจะแบบฟูเหมือนกับเป็นฟองๆขนมผิงอะค่ะมันจะคล้ายๆตัวนั้นแต่ว่ามันหอมกว่าแล้วมันก็หวานกว่าค่ะอุ้ยแม่ถ้าเขาทำใหม่ๆเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากเห็นไหมใครกลัวอ้วนห้ามดูค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยดูค่ะหอมค่ะอร่อยจังเลยของหวานค่ะหวานที่หวานมากครีมจะมีรสจืดๆมันๆไม่หวานนะคะครีมหนักค่ะเขาเรียกว่าครีมหนักแล้วทานคู่กับไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันเข้ากันมากเลยอุ้ยร่วงเข้ากันมากค่ะอ้วนแน่นอนค่ะตัวนี้แต่แม่อยากให้ตัวเองอ้วนกินอะไรก็ไม่เคยอ้วนเป็นตามกรรมพันธุ์ค่ะกรรมพันธุ์ทางพ่อของแม่จะไม่อ้วนค่ะก็เลยแบบเพิ่มน้ำหนักยากนิดนึงแม่อยากได้สัก45กำลังพอดีค่ะตอนนี้อยู่ที่42ขอแค่40อ่ะ46ค่ะ45 46เนี่ยแม่คิดว่ากำลังแบบมีน้ำมีนวลค่ะถ้า40อย่างเงี้ยมันก็แห้งเกินไปแบบมันดูไม่แบบมีน้ำมันดูไม่มีน้ำไม่มีนวลนะคะก็เลยแบบอัญญาคะอ
มากเลยมาค่ะจ้ะทำไมตัวเองเอานี้ไปหมดเลยขอแบ่งมาม่ามั่งได้ไหมคะให้มากินด้วยได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอฮะอันนี้ให้มาม่าได้ไหมคะได้ไหมคะมาม่าโอ้ขอบคุณมากมากค่ะจะกินคนเดียวเลยไม่แบ่งมาม่าเลยอันนี้ของอัญญาไงอันนี้ของมาม่าได้ไหมคะได้ไหมคะแบ่งมาม่าได้ไหมโอ้ให้มาม่าโอเคโอเคมาม่าโอ้จะแบ่งพอแล้วเหรอเนี่ยค่ะแบ่งไว้ให้มาม่าเอาเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่ให้มาม่ากินอยู่เลยอันนี้จะแบ่งมาม่าแล้วเหรออันนี้ให้มาม่ากินไหมไม่ให้โอ้ให้มาม่าตัวไหนให้มาม่าอันไหนโอ้ให้อันนี้โอ้ให้อันนี้ให้อันนี้ให้มาม่าโอเคโอเคนะมาม่ากินแล้วนะโอเคไหมมากินแล้วนะหมดแล้วนะโอเคไหมมากินหมดแล้วนะให้มามากินไหมกินได้ไหมคะไม่ได้เหรอโอโอ้ให้กินโอ้โอเคให้มามากินกันโอเคให้มามาด้วยหมดแล้วนะอัญญาดาไม่กินแล้วนะหมดแล้วนะโอเคไหมค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจูบด้วยบ๊ายบายค่ะ